ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูกุ้งเวฟส่งเครื่องส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกุ้ง8ตัวไข่ไก่1ฟองเห็ดออริจิ60กรัมเห็ดหอมแห้งแช่น้ำ3ดอกโซยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนชาพริกไทยป่นเศษ 1/4 ช้อนชามิรินหรือละหวานญี่ปุ่น1ช้อนชาน้ำซุปเศษ 1/4 ถ้วยตวงต้นหอมซอยวิธีการทำปอกเปลือกกุ้งไว้หางผ่าหลังดึงเส้นดำออกพักเอาไว้เรียงกุ้งเห็ดออริจิเห็ดหอมใส่ภาชนะตอกไข่ไก่ใส่ภาชนะผสมกับน้ำซุปโชยุพริกไทยป่นและมิรินคนให้เข้ากันราดลงพอท่วมกุ้งเล็กน้อยนำเข้าเตาไมโครเวฟระดับความร้อนต่ำเวลา 3-4 นาทียกออกจากเตาโรยหน้าด้วยต้นหอมเสิร์ฟร้อนๆค่ะ